เมื่อวันที่15สิงหาคม2563เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2563ในรูปแบบ New Normal ณห้องวิทยาวิภาค1อาคารวิทยาวิภาคคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีนักเรียนโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วม70ทีมจำนวนกว่า140คนรองศาสตราจารย์ดร.ธีรพงษ์พวงมะลิอาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะประธานจัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้กล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้ามาแสดงศักยภาพสะท้อนถึงความพร้อมทางวิชาการของโรงเรียนที่ส่งนักเรียนมาร่วมกิจกรรมและกระตุ้นความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์โดยมีสาขาที่ใช้ในการแข่งขัน4วิชาคือฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร์ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องแสดงความสามารถในการตอบคำถามภายในเวลาอันจำกัดซึ่งต้องมีความเข้าใจเชิงลึกในวิชาที่เข้าแข่งขันตลอดจนเข้าใจหลักการกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เมื่อมาแข่งขันจะรู้ว่าตนเองมีอะไรที่ต้องกลับไปทบทวนศึกษาเพิ่มโอกาสในการพัฒนาตนเองสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเราเปิดโอกาสให้กับนักเรียนนะครับทุกโรงเรียนเลยนะครับที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งโดยทุกๆปีแล้วนะครับจะมีจำนวนนักเรียนที่มาเข้าแข่งขันค่อนข้างเยอะนะครับอย่างปีนี้เรามีนักเรียนมาประมาณเกือบ75โรงเรียนนะครับแสดงเห็นว่ากิจกรรมต่างๆนะครับไม่ใช่แค่กิจกรรมทางการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างเดียวนะครับกิจกรรมอื่นๆนะครับล้วนเปิดโอกาสให้กับทุกๆโรงเรียนนะครับได้มีโอกาสเข้ามาแข่งขันนะครับแล้วก็ให้นักเรียนมีโอกาสได้แสดงศักยภาพบนเวทีการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ที่ทางคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดขึ้นในปีนี้นะครับแตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมานะครับเราจัดการแข่งขันในลักษณะที่เป็น new normal นะครับปีนี้เราจัดทุกอย่างให้กระชับนะครับแล้วที่สำคัญปีนี้เรามีการถ่ายทอดสดให้กับนักเรียนนอกจากกลุ่มที่มาเข้าแข่งขันนะครับกลุ่มอื่นๆที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็มีโอกาสได้ลุ้นแล้วก็ได้รับชมแล้วก็ได้ข้อมูลแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มเติมระหว่างการแข่งขันด้วยนะครับในการแข่งขันครั้งนี้ได้เริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น.ซึ่งเป็นรอบคัดเลือกนักเรียนแต่ละทีมมีจำนวน2คนจะได้ตอบคำถามที่คณะกรรมการได้จัดเตรียมไว้โดยมีตัวแทนอาจารย์ประจำสาขาขึ้นมาอ่านคำถามจำนวน4วิชาวิชาละ4คำถามโดยให้เวลาในการตอบระหว่าง 1-3 นาทีต่อคำถามโดยในระหว่างของการตอบคำถามจะมีคณะกรรมการตัดสินคอยอำนวยความสะดวกและให้ความยุติธรรมแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสำหรับในรอบบ่ายเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศพร้อมกับการมอบรางวัลและเกียรติบัตรโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนูสิทธิ์บุรินทร์ประโคนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ให้เกียรติมาเป็นประธานผู้มอบรางวัลกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2563ยังมีกิจกรรมการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีการจัดการแข่งขันออนไซต์ภายในสถานที่ของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและยังมีการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์หรือไซโชว์ระดับประถมและมัธยมต้นการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีการจัดกิจกรรมการประกวดผ่านโปรแกรม Zoom ในระบบออนไลน์พร้อมเทศกาลออนไลน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นิทรรศการจากสาขาวิชาต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่4ณบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่4หน้าอาคาร SC06 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันที่18สิงหาคม2563โดยกิจกรรมยังกำหนดรูปแบบในลักษณะของ New Normal ที่ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารรูปแบบกิจกรรมได้ที่ sc.kku.ac.th/scweek